เจอใครกับส้มจิตเนาะคือเป็นส้มจิตแต่ว่าเป็นชแนลใส่เป็น The Duck เนาะเป็นช่อง YouTube The Duck ค่อยเป็น VC Channel เนาะมื้อนี้สิมาล่มเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนอยู่ต่างประเทศเราเรียนอยู่อเมริกาค่อยเรียนอยู่แคนาดาแล้วที่นี้เขาสิมาล่มกันว่าการศึกษาการเรียนอยู่ในห้องเรียนมื้อนี้ว่ามันแตกต่างกันยังได้อยู่แคนาดากับอยู่ USA แล้วก็สิมาเปรียบเทียบกับอยู่บ้านเฮาอยู่ลาวว่ามันเป็นยังไงแต่ค่อยก็บ่เคยเรียนมหาลัยอยู่ลาวค่อยบ่ฮู้ว่าอยู่ในห้องเรียนของมหาลัยอยู่ลาวมันเป็นจังได๋ฮะแต่ถ้ามีหยังที่ว่ามันผิดหรือว่าถ้ามันบ่ถูกจากมหาลัยจากอยู่ลาวเฮาก็ขอโทษขออภัยแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้มาบอกได้ว่ามันเป็นจังได๋เพราะว่าเคยเรียนอยู่ยังอยู่ม.ปลายเนาะแต่ว่าบ่เคยเข้าอยู่มหาลัยแต่ถ้าก็มาเรียนมหาลัยอยู่นี่อยู่แวนคูเวอร์อยู่แคนาดาเนาะแล้วก็สิมาลมกันมีหยังเดี๋ยวอยู่เฮียนเจ้าซึ่งแต่ว่าค่อยก็สามารถรีเลทได้บอกว่าไปอยู่ลาวเฮามันเป็นได้เนาะค่อยๆช่วงปีกายนี่ตอนก็ไปอยู่ลาว1ปีค่อยก็อยู่นําหมู่นําคู่ที่ก็จะเรียนมหาลัยสวนอุบลโรงบาลเนาะสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าความแตกต่างอยู่บ้านเฮากับอยู่พี่1ก็คือความรับผิดชอบของนักศึกษาผมคิดว่านักศึกษาอยู่พี่ก็จะความกระตือรือร้นครับกระตือรือร้นเขาจะแบบจะมีความรับผิดชอบสูงนะเวลาที่มีเวียกบอกเวียกบ้านหรือว่าโปรเจกต์อย่างก็แล้วแต่นะนักเรียนเฮ็ดทุกอย่างนั่นแหละเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดใช่มันส่งเวียกบอกเวียกบ้านตรงไปล็อกตรงเวลานะแล้วก็อันนี้สำคัญเลยนี่เขาจะส่งตรงเวลาแล้วเขาจะสิพยายามเรียนรู้กับโปรเจกต์ที่เจ้าที่อาจารย์เอาให้นะบ่แม่นเพียงแต่โปรเจกต์เราจะเฮ็ดเพื่อมันแล้วอย่างเดียวนะเขาจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าโปรเจกต์ตัวนี้มันอาจารย์ที่ให้อาจารย์ให้เพื่อหยังนะเขาจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับโปรเจกต์ตัวนี้มันหลายจะหลายได้ความรับผิดชอบมันตัวความรับผิดชอบโอเคแม่นความรับผิดชอบมันแหละความรับผิดชอบสําคัญของอเมริกาเขาจะก็อายุประมาณ18 17 18เริ่มเข้ามหาลัยแล้วก็จะมีความรับผิดชอบสูงหลายนะตั้งแต่ปี1ของเรียนปั๊บสิก็เวียกบ่เวียกบ้านก็หลายแล้วเด้เวียกบ้านแต่ส่วนใหญ่แต่ว่านักศึกษาอยู่อเมริกาก็จะก็สิเฮ็ดเวียกพร้อมแล้วก็เฮ็ดเวียกพร้อมแล้วก็เฮ็ดเรียนหนังสือตามเป็นนักกีฬาพร้อมสิมันมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่ก็จะเฮ็ดนะแต่ว่าการศึกษาคือมาก่อนซะแม่นความสุขครับค่อยสิมาเว้าเกี่ยวกับในหัวข้อ3หัวข้อในโรงเรียนก็ซึ่งก็คิดว่ามันสําคัญเนาะแล้วก็มันอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับในโรงเรียนอยู่บ้านเฮาหรือว่ากับนักศึกษาอยู่บ้านเฮาเพราะว่าตามที่ค่อยเรียนมาอยู่โรงเรียนค่อยค่อยสิยกตัวอย่าง3ข้อคือเป็นหัวข้อที่มันสําคัญหัวข้อ1คือ Team Building in ClassTeam building in class คือเป็นแบบที่ว่าการรวมทีมกันที่ว่าของห้องสร้างกลุ่มอยู่กลุ่มที่มาเรียนซึ่งค่อยคิดว่ามันน่าสนใจย้อนว่าเฮาบ่ได้เป็นคนที่ว่าเฮาเลือกเองเป็นอาจารย์เป็นคนที่ว่าเลือกให้เฮาแล้วเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งจะมีโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็จะสร้างทีม building คือมาสร้างมาพัฒนาว่าผู้อาจารย์อยู่ในนั้นจะบ่แม่นอาจารย์ที่ว่าเขาเจ้าจะเว้าทุกอย่างให้เฮาแต่อาจารย์จะเพียงเอาหัวข้อที่เฮาจะเรียนมาให้เฮาแล้ววันนี้เฮาก็มาล่มกันอยู่ในเรียนเฮามันมีไอเดียจังใดแดแบบเจ้ามีไอเดียจังใดใครมีไอเดียจังใดหลายๆคนมาแชร์ไอเดียนํากันในหัวข้อเดียวซึ่งมันแต่ละคนมันไอเดียมันจะบ่คือกันจะเป็น brainstorm มาใส่นั่นแล้วซึ่งนี่ค่อยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่อยู่ในเรียนมันควรมีแล้วการสร้างกลุ่มก็คือว่าทุกๆวันที่เจ้าเข้าไปอยู่ในเรียนนั้นอยู่บ้านเฮาถ้าเจ้านั่งโต๊ะใดเจ้าก็สินั่งอยู่แต่โต๊ะนั้นทุกมือจนว่าเจ้าเรียนจบในปีนั้นหรือว่าในโรงเรียนนั้นเจ้าจะบ่สามารถได้ย้ายโตเจ้าอาจจะย้ายแต่ก็บ่ได้ย้ายทุกๆวันคืออยู่นี่คือเจ้าจะได้ย้ายโตมันบ่ได้ว่าอาจารย์ที่ให้เจ้าย้ายแต่ว่าเจ้าสามารถย้ายโตทุกๆมื
ที่ว่าเจ้าแล้วก็นั่งวันที่เจ้าอยากนั่งซึ่งนั่นมันสร้างกับผลประโยชน์ให้กับตัวเฮาเองซึ่งเฮาบ่จําเป็นต้องนั่งกับคนเดียวหรือกับหมู่คนเดียวที่เฮานั่งรวมหรือว่ากับกลุ่มคนเดียวซึ่งเฮาสามารถไปหลายๆคนหลายๆกลุ่มอยู่ในห้องซึ่งแล้วมันจะเฮ็ดให้เฮาแบบสามารถร่วมกับหลายๆคนรู้จักกับนักเรียนหลายๆคนแล้วก็เอาไอเดียมาจากหลายๆคนใช่มั้ยแล้วข้อที่2คืออาจารย์จะให้หัวข้อในการให้นักเรียนมาดิสคัสคือมาสนทนากันแต่อาจารย์จะบ่อธิบายให้ทุกอย่างคืออาจารย์พอเพียงอยู่ในนั้นแล้วก็เอาหัวข้อให้เจ้าแล้วก็อาจารย์จะเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตเจ้าได้คือสามารถตอบคําถามหรือว่าช่วยเหลือเจ้าได้ถ้าเจ้าบ่ฮู้อีหยังเจ้าอยากต้องการหรือเจ้าอยากขอความช่วยเหลือจากอาจารย์นั่นเป็นสิ่งที่ดีคือกันแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือเฮาสามารถสิ่งใดที่เฮาบ่ฮู้เฮาก็สามารถถามกับลูกทีมเฮาได้หรือว่าที่กับทีมงานเพื่อนเขาห้องว่าพาร์ทเนอร์เนาะเป็นที่ว่าเฮาเฮ็ดเวียกนําเฮาสามารถทําการได้แล้วเฮาสามารถใส่คอมพิวเตอร์ใส่เครื่องมือสื่อสารช่วยในการสอหาข้อมูลเช่นเดียวกันแล้วหัวข้อที่3ซึ่งก็คิดว่ามันน่าสําคัญคือกันเพราะว่าอาจารย์ให้ความสําคัญทุกๆคําถามของทุกๆนักเรียนอยู่ในห้องซึ่งนี่ก็คิดว่ามันสําคัญหลายพอบางคนตามที่ค่อยเคยเห็นหรือเคยฮู้มาอยู่บ้านเฮาอยู่เฮียนเฮาบางอาจารย์จะแบบจะมีลูกศิษย์หรือว่าจะมีคนที่ว่าค่อนข้างฮู้จักแล้วก็ให้คําตอบให้ความฮู้กับคนนั้นแต่ว่าแล้วคนอื่นมาถามจะบ่ค่อยฮ้องอย่างใดบ่ค่อยพอใจหรือว่าบ่ค่อยอยากให้ความรู้หรือว่าบ่อยากตอบคําถามที่เจ้าถามมาหั่นน่ะแต่ว่าอยู่นี่มันอาจารย์จะห้องว่าจะเป็นเฟียร์เนาะคืออาจารย์จะมีความเฟียร์อยู่ในตัวคือเจ้าถามใดค่อยก็ถามใดไผก็สามารถถามใดอาจารย์จะให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ห้องว่า pay attention to your student คืออาจารย์จะให้ความสําคัญกับนักเรียนทุกๆคนแล้วก็จะช่วยเหลือกับนักเรียนทุกๆคนเช่นเดียวกันซึ่งค่อยคิดว่ามันก็แต่ละบอนแต่ละสถานที่แล้วแต่ละโรงเรียนมันก็สิบ่คือกันอยู่แล้วอย่างเช่นว่าอยู่อเมริกาก็จะต่างอยู่แคนาดาอยู่แคนาดาก็สิต่างอยู่ลาวคือกันเพราะว่าบางสถานที่มันบ่ได้เกี่ยวกับการสิทธิ์ส่วนของอาจารย์อย่างเดียวแต่มันบ่งบอกความของculture คือวัฒนธรรมในการสิทธิ์สอนของคนแล้วก็ความคิดที่นี่ที่ว่ามันเขาคิดแตกต่างกันอยู่ในความเป็นอยู่เนาะคือง่ายๆคืออยู่บ้านเฮาสิขึ้นห้องหรือว่าสิเข้าเรียนสินักเรียนต้องผู้ชายก็คือผมต้องสั้นแม่นต้องมีชุดนักเรียนใส่ต้องมีเกือบเนาะเกือบมันก็ขึ้นกับชุดเกือบหยังแต่อยู่พี่มันแตกต่างคนมันนึงเดี๋ยวไปจําเป็นต้องมีผมสั้นก็ได้ตื่นเช้ามาสิจะย่างเข้าไปห้องเรียนเดี๋ยวก็จําเป็นต้องใส่สูทก็ได้แม่นเสื้ออีหยังก็ได้ที่จะอยากเรียนที่จะอยากใส่ให้นะเข้าไปเรียนก็ได้มันก็แตกต่างกันหลายพอสมควรแต่ว่านอกจากอยู่ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนแดนเจ้าสามารถใส่สูทนอนเข้าไปห้องเรียนก็ได้คือกันถ้าเจ้าอยากใส่แต่มันจะบ่มีคนใส่อยู่ดอกเพราะว่าถ้าเจ้าซ้อใส่ชุดนอนเข้าไปอยู่โรงเรียนคนอื่นก็สิเบิ่งว่าหมอนี่มันคือต่างจากคนอื่นหั่นน่ะมันแปลกมันบ่คือกับคนอื่นแต่ว่าเจ้าสามารถใส่ได้บ่เป็นหยังมันบ่มีข้อจํากัดมันบ่มีขีดจํากัดซึ่งเขาคิดว่าเครื่องนุ่งมันบ่ได้ define คือบ่ได้บ่งบอกว่าเจ้าสิเฮียนเก่งหรือสิเฮียนบ่เก่งซินะหรือว่าเจ้าสลัดเจ้าสิบ่สลัดมันขึ้นกับบุคคลมันเป็นคาแรคเตอร์หลายกว่าพอคนที่จะเฮียนเก่งคือคนที่มีความกระตือรือร้นคนที่มีความตั้งใจให้ความสนใจในการเรียนการศึกษาแล้วก็ pay attention กับอาจารย์คือให้ความสําคัญกับอาจารย์ตั้งใจฟังกับอาจารย์สินะนั่นแหละรวมๆก็
คือมันที่พี่เขาบอกมันเป็น culture เลยนะ culture วัฒนธรรมของภายลาวสิอยู่บ้านเราสิกะจะต้องได้ใส่เครื่องผู้ชายก็ต้องเป็นสุภาพตัดผมสั้นแล้วผู้หญิงก็ต้องได้นุ่งสิ้นสิกะอยู่บ้านเราแต่ว่าอยู่ที่กะไม่จำเป็นเลยอันนี้คือความแตกต่างแต่ว่าค่อยๆมากสไตล์ได้ค่อยมากสไตล์ดีจำเป็นเลยนะจำเป็นโจ้เป็นยังไงเจ้าก็เคยเรียนอยู่แคนาดาคือกันอยู่อเมริกาอย่างแต่ไปบ่เคยเรียนอยู่อเมริกาก็น่าสิฮู้ว่าความแตกต่างของก็คือว่าสิ่งที่มันแตกต่างหรือแปลกประหลาดที่สุดจากอเมริกากับแคนาดาแล้วก็เข้าไปในลาวว่ามันมีหยังแต่ที่ว่ามันเจ้าคือว่ามันแตกต่างที่สุดแม่นค่อยแม่นแหละค่อยเคยเรียน3ประเทศเลยคืออเมริกาอยู่บ้านเฮาอยู่ลาวก็เคยเรียนอยู่เห็นไอ้จั่วเห็นส่งตั้งแต่ม.1ฮอดม.6คือการเรียนอยู่เรียนเดียวกันเนาะเรียนส่งเป็นมังไฮสคูลอยู่โรงพยาบาลเนาะอาจารย์นั้นเขาก็มาเรียนม.6ม.7อยู่พี่อยู่แคนาดาประมาณ2ชั่วโมงบ่เนาะอาจารย์นี่จากเมืองตัวนี้นะประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าค่อยทุกๆฮอลิเดย์บินบ่แม่นวิกตอเรียพี่เหื่อบ่เคยคิดว่าแบบจะว่าจังนี้ไป US นะ2ชั่วโมงคิดวิกตอเรียไปมหาลัยวิกตอเรียม.5เนี่ยเขาเรียนม.5เนี่ยประมาณ2ปีแต่ว่าทุกๆฮอลิเดย์ทุกๆวันพักแรงวันพักแรงทุกๆวันวันพักผ่อนนะพอจะมาอยู่เพื่อนรุ่นเดือนหลังนี้แหละความแตกต่างอยู่นี่อยู่ลาวกับอยู่อเมริกาอยู่อเมริกากับอยู่นี่แล้วจะคิดว่ามันเพราะว่าความแตกต่างมันก็หลายคนเพราะว่านี่เป็นมาปลายเลยพอไปเห็นอเมริกาเห็นมาอะไรอยู่พี่เขารู้สึกว่ามันยากก่อนเนาะเพราะค่อยมาเรียนม.6ม.7คือมาฮอดปั๊บสิบ่มีการเกียมอย่างเลยบ่ได้เกียมภาษาซอกภาษาอย่างเลยคืออยู่บ้านเฮาสมมุติเฮาไปเรียนอยู่เวียดก็ต้องไปเกียมภาษาเวียด1ปีไปเรียนอีกทีนึงต้องเรียนภาษา1ปีแต่ว่าค่อยมานี่ค่อยไปเรียนม.6ม.7แต่ค่อยยากเข้าไปโรงเรียนแล้วก็เฮ็ดเลยนะแบบบ่ได้เกียมภาษาอย่างเลยเนี่ยบ่ว่าจะเป็นวิชาเลขวิชาปริญญาศิลปะอีหยังก็แล้วแต่มันเป็นภาษาอังกฤษมันน่ะเพราะฉะนั้นมันยากเองเขายากแต่ว่าหลังจากที่เขาเรียนนี่2ปีแล้วก็รู้สึกว่าไปมหาลัยอเมริกาก็สบายหลายเติมเพราะว่าทุกอย่างมันเฮาได้เรียนมาแล้วเด้อเฮาได้เรียนผ่านมาว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาที่เฮาผ่านมาอยู่มาไปมันยากกันอย่างภาษาอังกฤษบ่แพงเด้อเฮาได้อยู่กับมันเป็นปี1 2ปีซั่นน่ะรู้สึกว่ามันก็ได้ส่วนเหลือหลายนะตอนไปมหาลัยอเมริกากันง่ายขึ้นอันนี้ความแตกต่างของข้อยได้ในความแตกต่างแต่ว่าความแตกต่างของเฮียนก็คือบ่เต็มๆอันนี้ความแตกต่างนะอันนี้ความแตกต่างมันก็เป็นความแตกต่างคือกันแต่ว่าสําหรับข้อยคิดว่าความแตกต่างที่โอเคโอเคความแตกต่างอยู่ลาวระหว่างอยู่ลาวกับอยู่แคนาดาบ่ค่อยมาเฮียนคืออยู่ลาวค่อยบ่เฮาบ่สามารถเลือกสายเรียนได้โอเคเฮาบ่สามารถเลือกเรียนสายได้อันนี้ม.ปลายเด้ม.ปลายอยู่ลาวบ่สามารถเลือกเรียนสายได้แต่ว่าตอนเข้ามาเรียนอยู่พี่นะค่อยสามารถเลือกเรียนสายได้แต่ว่าเฮาต้องเลือกประมาณ8วีซ่าถ้าจำบ่ผิด8วีซ่าแต่ว่าอยู่ลาวเฮาจะเรียนหลายกว่านั้นนะก็คือแม้กระทั่งวีซ่าที่เฮาบ่มักเฮาก็ต้องเรียนอยู่ลาวแต่ว่าค่อยมาฮอดอยู่พี่ปั๊บสิค่อยเลือกสายที่ค่อยอยากเรียนอย่างเดียวสายที่ค่อยบ่อยากเรียนเขาก็บ่เรียนอันนี้ความแตกต่างนึงอันนี้คือค่อยชื่อได้เนาะเพราะว่าตอนที่เฮาเรียนอยู่ม.ปลายเฮาค่อยเป็นคนที่มักบ่มักเรียนเลขหั่นน่ะคันมีวิชาเลขตอนใดก็คือบ่อยากเข้าเรียนก็คือสิอยากโดดออกไปนอกไปนั่งลินโทรศัพท์นั่งเล่นอย่างอยู่นอกแต่มันก็เป็นการที่บ่ดีบ่ควรออกไปใส่แต่ค่อยคิดว่ามันอันนี้เป็นจุดที่ดีเพราะว่าเฮาคนเฮาทุกคนบ่จําเป็นที่ต้องจะเก่งหมดทุกอย่างเหมือนว่าอยู่ในโลกนี้เฮาสามารถเก่งได้เพียงอย่างเดียวก็พอแล้วก็ถ้าเฮาตั้งใจแล้วมีความมุ่งมั่นเรียนในด้านนั้นจังซี่เฮาสามารถเลือกสายที่เฮาอยากเรียนตั้งแต่น้อยมาเฮาให้ความสนใจกับมันแล้วก็พัฒนามันจนว่าเฮาเก่งเช่นว่าถ้าเฮาเก่งเลขสิเฮาบ่จําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ได้แม่นเฮาสามารถเรียนแต่เลขให้ไปเฮ็ดอย่างอื่นให้มันเก่งหรือว่าเฮาเก่งเรียนภาษาเรียนหลายๆภาษา
เขาไม่จำเป็นต้องเก่งเลขอะไรเขาสามารถเรียนแต่เลขสินะแต่อยู่บ้านเขาถ้าเจ้าต้องได้เรียนทุกอย่างเนี่ยเจ้าต้องได้เรียนทุกภาษาต้องได้เรียนทุกวิชาถ้าเจ้าบ่เรียนหรือว่าเจ้าโดดห้องหรือเจ้าออกห้องเจ้าคือใส่ระเบียบอาจารย์ได้จะเป็นแบบเขียนพรได้เขียนบทสำรวจอย่างประมาณนี้แต่มันก็เป็นการดีเป็นการเตือนสตินักเรียนภาวะเจ้าเป็นนักเรียนเจ้าควรที่จะให้ความสำคัญในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องมันก็มีจุดดีแล้วก็จุดอ่อนของมันคือกันทุกอย่างในด้านค่อยๆคิดว่าสิ่งที่ว่ามันแตกต่างแล้วก็ค่อนข้างของบ่แม่นแปลกประหลาดแต่มันค่อนข้างสตรองนะค่อนข้างแข็งแรงก็คือค่อยว่านิสัยคนอยู่ลาวกับอยู่แคนาดาอยู่ลาวกับอยู่นี่จะค่อนข้างนิสัยจะค่อนข้างคือกันจะเป็นสไตล์แบบค่อนข้างซอฟต์ก็คือจะแบบเวลาอ่อนโยนอ่อนโยนจะเป็นสไตล์แบบค่อนข้างอ่อนโยนตื่นเช้ามาก็จะลมกันหรือว่าจะดังเส้นว่าเฮาขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟอย่างพวกนี้เฮาบ่จำเป็นต้องฮู้จากคนนั้นเฮาสามารถว่าแบบบอกเฮลโลไฮสมัครทักทายเขาเจ้าใจนะแต่ว่าค่อยคิดว่าอยู่อเมริกาเพอร์ซันนอลของเขาหรือคาแรคเตอร์ของเขาจะค่อนข้างสตรองนะคือเขามีอย่างเขาก็จะเว้าแบบตรงๆถึงจะเว้าต่อหน้าเจ้าจะบ่มีแบบอ้อมค้อมเจ้าบ่ใส่ความหูจะบ่ค่อยค่อนข้างสนใจความรู้สึกของเจ้าหั่นน่ะเขาถ้าดีเขาก็ว่าดีแต่ถ้าบ่ดีเขาก็ว่าบ่ดีต่อหน้าเจ้าเลยหั่นน่ะแต่อยู่นี่กับอยู่บ้านเฮากับอยู่ลาวมันค่อนข้างที่ว่ามีความอ่อนโยนให้กันว่าเฮาสามารถสมมุติว่าบางคนเฮ็ดหยังบ่ดีเฮาก็ว่าอันนี้มันบ่ดีเด้อค่อยๆเว้าจังแล้วก็ค่อยๆว่าให้เปลี่ยนให้จังซี่จังซี่แต่ค่อยคิดว่าอยู่อเมริกาอาจก็จะอาจจะบ่แต่มันก็อาจจะขึ้นกับบางคนก็จะจะแบบอันนี้มันบ่ดีเด้อเจ้าต้องเปลี่ยนอันนี้มันดีเด้อเจ้าต้องเฮ็ดสินะมันก็สิมีแต่สำนันและที่ว่าจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าความแตกต่างของโรงเรียนกับอยู่นี่อยู่อเมริกากับอยู่ลาวแต่มันก็คือค่อยว่าแล้วมันบ่ได้แปลว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนว่าเป็นแบบนี้บางคนก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างแต่ละคนจะมีความคิดที่บ่คือกันนั้นแล้วดังเส้นมาสนับอยู่สมุดว่าอยู่บ้านเฮาถ้าทำมันจะคือกันแต่คนมันยังคิดต่างกันนะแต่อยู่นี่มันก็จะเป็นคือกันแบบนั้นถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือมีจะคิดว่ามันสิเป็นประโยชน์ต่อให้กับหมู่ของเจ้าหรือคนที่เจ้ารู้จักหรือครอบครัวของเจ้าเจ้าก็สามารถแชร์ให้กับเจ้าเบิ่งให้กับเจ้าเพื่อเป็นการแนะนำในทางด้านการคิดของอยู่ในโรงเรียนว่าการประพฤติตัวอยู่ในโรงเรียนเป็นการกับความแตกต่างของวัฒนธรรมความแตกต่างของการคิดว่ามันเป็นอย่างไรเนาะแม่นก็เป็นซ้ำนี่แหละความแตกต่างแต่ว่าเดี๋ยวบางทีอาจจะมีEPต่อไปน่าจะลดเลิกไรกว่านี้สมมติว่าสิมาเฮียนนี่พี่มันต้องได้กันอย่างใดอย่างใดนะต้องมีต้องได้เขียนอย่างใดกันนะมันเป็นได้แล้วกันอีพีหน้าน่าจะมีค่อยก็มีแล้วค่อยก็เฮ็ดแล้วไอวิดีโอที่ค่อยเฮ็ดประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ที่แล้วมันจะเกี่ยวกับว่าเจ้าสิมาเฮียนอยู่นี่เจ้าหมดควรเตรียมยังแต่ค่อยบอกไปอยู่วิดีโอที่อาทิตย์ที่แล้วประมาณอยู่10คอประมาณอยู่10คอว่ามีอย่างเดียวที่จะต้องเห็นแล้วก็น่าจะมีซ้ํานี้แล้วก็ EP ต่อไปอาจจะหลังจากที่ว่าไปเที่ยงแท้อาจจะมีการเข้าไปในโรงเรียนเขียนจะได้อาจจะมีการถ่ายแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดอยากให้เฮ็ดมันยังแดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็เพื่อนคอมเมนต์มาสิได้ฮู้ว่าค่อยต้องเฮ็ดอีหยังแดให้หรือว่าเจ้าอยากฮู้หยังแดพวกค่อยก็สิมาเฮ็ดหรือว่าสิมาแชร์ไอเดียนํากันสิมาเฮ็ดนํากันโอเคขอบใจที่เบิ่งขอบใจที่มื้อนี้แล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปเนาะโอเค Thank you